ตัวเลขเงินเฟอ้อของไทยเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาลงมาอยู่ที่ร้อยละ0.35นะครับแต่ดูแนวโน้มในช่วงระยะเวลาที่เหลือของปีแนวโน้มเงินเฟอ้อน่าจะขยับขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็อยู่ในกรอบของธนาคารแห่งประเทศไทยที่ตั้งไว้ที่ร้อยละ1.5ได้ในะตลอดทั้งปีนี้นะครับสนับสนุนโดยหิวหรือช็อปเข้าแอปมา7 d e l i v e r y คุณพูนพงษ์เนนาภากรผู้นวยการสำนักงานนโยบายและยุทธาศาสตร์การค้ากระทรวงพาณิชย์เปิดเผยตัวเลขดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปหรือ CPI ซึ่งเป็นตัวชี้วัดเงินเฟ้อทั่วไปประจำเดือนสิงหาคมว่าอยู่ที่ร้อยแ8 7 9เพิ่มขึ้นมาร้อยละ0.35เมื่อเทียบปลายปีครับชะลอตัวลงมาจากเดือนกรกฎาคมซึ่งอยู่ที่ร้อยละ0.83และก็ต่ำกว่าที่ตลาดคาดการไว้ที่ร้อยละ0.4ถึงร้อยละ0.48 ขณะที่ภาพรวมอัตรางเงินเฟอ้อเฉลี่ย8เดือนแรกของปีนี้อยู่ที่ร้อยละ0.15ครับการเพิ่มขึ้นมาของอัตรางเงินเฟอ้อทั่วไปเมื่อเทียบปลายปีเป็นผลมาจากการสูงขึ้นของราคาสินค้าในกลุ่มอาหารโดยเฉพาะผักสดผลไม้สดเพราะว่าปริมาณฝนที่ตกลงมาอย่างหนักแล้วก็มีน้ําท่วมพื้นที่เพาะป,ปลูกครับทําให้ปริมาณผลผลิตลดลงถึงแม้ว่าสินค้าในกลุ่มพลังงานอย่างเช่นค่ากระแสไฟฟ้าและน้ํามันแก๊สโซฮอลจะมีราคาที่ลดลงก็ตามครับ ขนาดที่ตัวดัชนีราคาผู้บรโิโภคพื้นฐานหรือคอ CPI เดือนสิงหาคมอยู่ที่ร้อยห้าจุดศูนย์หกเพิ่มขึ้นมาร้อยละศูนย์จุดหกสองเมื่อเทียบรายปีครับส่งผลให้อัตรางเงินเฟ้อพื้นฐานช่วง8เดือนแรกของปีนี้เฉลี่ยแล้วอยู่ที่ร้อยละ0.44คุณพูลพงษ์ยังบอกด้วยนะครับว่าอัตรางเงินเฟ้อของไทยเมื่อเทียบกับต่างประเทศจากข้อมูลล่าสุดจะพบว่าอัตรางเงินเฟ้อของไทยยังอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีอัตรางเงินเฟ้อต่ำเป็นอันดับ10จาก128เขตเศรษฐกิจ ที่มีการรายงานตัวเลขและก็ต่ำเป็นอันดับ2ในอาเซียนจากประเทศที่รายงานตัวเลขครับสำหรับแนวโน้มอัตรางเงินเฟอ้อในเดือนกันยายนนั้นคุณพูนพงษ์คาดการว่าจะมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นจากเดือนสิงหาคมปัจจัยสําคัญที่ส่งผลให้อัตรางเงินเฟ้อปรับตัวสูงขึ้นก็คือราคาน้ํามันดีเซลภายในประเทศที่กําหนดเพดานไว้ไม่เกิน33บาทต่อลิตร ถือว่าสูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อนรวมถึงผลกระทบจากอุทกภัยที่ทำให้ราคาผักสดผลไม้ปรับตัวสูงขึ้นครับอย่างไรก็ตามคาดว่าจะเป็นผลกระทบระยะสั้นเท่านั้นและสุดท้ายก็คือสถานการณ์ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ที่อาจจะส่งผลให้เกิดความไม่แน่นอนของราคาสินค้าพวกกันพั์ที่สำคัญรวมถึงต้นทุนค่าขนส่งทางเรือที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นด้วยในทางกลับกันครับปัจจัยสำคัญที่จะทำให้อัตรางเงินเฟ้อชะลอตัวลงมา ก็คือกระแสไฟฟ้าครับค่าไฟของภาคครัวเรือนที่อยู่ในระดับต่ำกว่าปีก่อนหน้าขณะที่ฐานราคาน้ำมันดิบดูไบในตลาดโลกปีก่อนหน้าอยู่ในระดับสูงนะครับประกอบกับราคาน้ำมันดิบดูใบในปัจจุบันก็มีแนวโน้มฟื้นตัวช้าๆหรืออาจจะลดลงเพราะเศรษฐกษิจโลกมีแนวโน้มจะขยายตัวในระดับต่ํา ส่วนแนวโน้มอ,อัตรางเงินเฟอ้อทั่วไปไตรามาสสุดท้ายของปีนี้กระทรวงพาณิชย์คาดการว่าจะเคลื่อนไหวเฉลีย่ยอยู่ที่ร้อยละ1.5ซึ่งก็ถือว่าอยู่ในกรอบเป้าหมายของธนาคารแห่งประเทศไทยที่กำหนดเอาไว้ที่ร้อยละ1-3 ขณะที่เป้าหมายอัตรางเงินเฟอ้อทั่วไปปีนี้กระทรวงพาณิชย์ยังคงไว้ตามเดิมคือกรอบอยู่ที่ร้อยละ0จนถึงร้อยละ1นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN ชั่วโมงทําเงินนะครับคุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งในทุกๆช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทั้งรายการสดและก็คลิปวิดีโอต่างๆที่น่าสนใจอีกมากมายครับ